ไอ้สติดแม่ท่านมารับเอ้ยได้นั่งซีวิกมันสักทีสวัสดีนุ่นสวัสดีครับนี่น้องน้องพี่สวัสดีครับสวัสดีครับใจเย็นเกินพี่จิโร่ส่งมาว่าอยู่ตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมตกใจเลยเมื่อเช้าตอนแรกเราวิดีโอคอลคุยเนี่ยไม่คิดว่าจะใกล้ขนาดนี้ตอนแรกรู้อะว่าใกล้กันแต่มันอันนี้มันใกล้เกินใกล้เกินใช่ไหมเนี่ยตะแบงเลี้ยวซ้ายถึงเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ไม่คิดว่าจะใกล้ขนาดนี้เดินก็ได้ไม่ต้องขับรถอ่ะไหนซอยตะแบงอยู่ไหนเนี่ยพอเลี้ยวซ้ายจะอยู่ข้างหน้าใกล้ปะนี่เราต้องเป็นแบบเนื้องอกกันแน่ๆเนื้อคู่เนื้อคู่โคตรใกล้ทีแรกบอกว่าบ้านพี่เป๊กใกล้ใช่ไหมอันนี้ใกล้เลยใกล้อันนี้ใกล้กว่าใกล้กว่าพี่เป๊กต้องพี่เป๊กเดินไม่ได้พี่เป๊กต้องขับประมาณสักสิบกว่านาที15 นาทีก็นั่นแหละเดี๋ยววันนี้ผมจะไปดูรถสปีรูดผมที่บ้านแต่ขับไม่ได้แล้วโอ้กี่ปีแล้วพี่เฮ้ยแม่งนี่เพิ่งอาบน้ำออกมาเนี่ยเหงื่อเต็มหัวเลยเราไม่ชินไงพี่ต้องทำจิตใจให้มันสบายไงนี่ทำใจสบายๆแล้วแบบไม่ได้คิดอะไรเลยนะแต่เหงื่อออกเองนี่เป็นคนร้อนรุ่มหรือเปล่าอืมเป็นคนฮอตนุ่นคิดถึงเด็กๆคิดถึงแน่ๆใช่เด็กๆยังให้ดูรูปนุ่นเด็กๆยังจำได้นะบอกอ๋อนันนุ่นนันนุ่นเดี๋ยวหนูไปซื้อขนมกลับไปฝากเด็กๆโอเคไปอีกเมื่อไหร่เนี่ยไม่ไปแล้วนะเบื่อแล้วอเมริกาไปดิแต่ยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ว่าจะปกติก็จะปีละครั้งอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็ค่อยดูไปอยู่ซื้อรถแล้วตอนนี้ยังตอบอะไรยากอ๋อกำลังเพลินอยู่รถในฝันด้วยนี่ใช่เปล่าตังค์หมดไม่ได้ผลว้ายตาแบงค์แม่งจัดรถในฝันเดี๋ยวพี่ต้องจัดรถในฝันบ้างแล้ววะพี่บอกเลยว่าของพี่ปอมเลยมันต้องมีไอคอนิกของจ้องใช่ไหมพี่ปอมไม่ให้บอกไว้ก่อนไว้ก่อนตอนแรกทะเลาะกันอยู่ตั้งนานว่าจะเอาอะไรไงอ๋อตอนสุดท้ายเขาก็คงเอาจริงเขาคงรำคาญแหละว่าสุดท้ายก็ไม่จบรู้นิสัยผมไงอ๋อที่นุ่นยังยอมนะพี่ปอมแม่งไม่ยอมเจออีโวสีแดงฮะรุ่นนั้นที่อเมริกาเนี่ยราคากำลังดีดเลยเดี๋ยวเมื่อเช้านอนไปแค่เกือบ2ชั่วโมงเองนะหลังจากตัดต่อเสร็จก็ต่อเลยตัดโคตรเร็วอ่ะเอ้าแกก็รู้ยังไม่ชินอีกเหรอผมไปใต้มาจะเดือนแล้วเนี่ยผมยังตัดไม่เสร็จเลยเฮ้ยมีของมาตั้งด้วยใช่ๆเขาตั้งไม่ให้เราไปไหนของเหรอ E20 เต็มถังครับสบายไหมชีวิตดูสบายเนาะอยู่เมืองไทยแบบไม่ต้องลงไปเติมเองอ่ะใช่มีเงินสบายอยู่เนี่ยชิลก็เห็นคนรู้จักพี่อยู่เท็กซัสเนี่ยกลับมาเที่ยวไทยไม่อยากกลับกันสักคนเลยส่วนใหญ่จะเป็นพวกมีกระตังอ่ะใช่คือถ้าที่นี่ถ้าแบบว่ามีเงินหน่อยมันก็จะสบายเพราะมันมีบริการอะไรนู่นนี่นั่นเยอะอย่างเงี้ยรถก็ไม่ต้องมาล้างเองราคาแค่เต็มไปหมดเลยเอาจริงค่าของชีพมันสูงขึ้นข้าวตามสั่งนี่เท่าไหร่แล้ววะ60แล้ววะสตาร์ทอ่ะ70โอ้ยก็เอาง่ายมื้อนึงเดี๋ยวนี้ก็ตีขี้หมูขี้หมาก็ร้อยป่ะตายแล้วใช่ไหมร้อยหนึ่งแล้วคนที่ทำได้วันละแบบ 3-4-500 นี่ก็หมดกับค่ากิน3มื้อก็เรียบร้อยก็ลองคำนวณดูดิไหนๆมาถึงไทยแล้วขอเสพบรรยากาศภายนอกก่อนนี่คือปั๊มน้ำมันมีของกินเพียบเลยครับอากาศวันนี้ไม่ค่อยร้อนมากนะพอทนได้รับได้อยู่แต่เหนียวอ่ะเหงื่อออกบ่อยโอ้ยไม่สตาร์บัคที่นี่มันเป็นตึกเบลเลอร์เลยวะนะครับแล้วก็เติมเติมไหมครับไม่ละครับนะครับเป็นไรครับเอาไปเลยครับขอบคุณมากครับพูดนุ่มนวลดีเนาะนี่เมื่อกี้พังนั่นน่ะจอพังหรือเออเหรออืมสวัสดีครับรับอะไรดีครับน่ารักอ่ะคนนั้นเหรอหล่อด้วยนั่นแหละไม่เดี๋ยวที่สตาร์บัคเปิดพักงานน่าจะขัดหน้าตาปะไม่น่าจะแบบจบตรีป่ะผมไม่ชัวร์ก็แบบอาจจะดูแบบนี้หน่อยอย่างเงี้ยคิดว่านะคัดก็ไม่รู้อันนี้เขาให้เราหยิบฟรีป่ะนะไม่น่าใช่นะไม่รู้เหมือนกันผมก็ไม่รู้ไม่หยิบแล้วจ่ายดังไงอ๋ออยู่แล้วจ่ายดังเราเผื่อเราหยิบไงแล้วอย่างนี้จอดห่างนี่ไม่เอื้อมกันไกลเลยเหรอผมก็ลืมไงผมก็ลืมชิดไงเมื่อวานสงสัยอยู่ไปยืนถ่ายตาบักที่นำบินไงบอกแก้วเท่าไหร่วะนี่วันนี้ได้รู้ละก็ส่วนใหญ่ที่เขาชอบใน Facebook ไงที่แบบถ่ายโรเล็กแล้วก็มีกินตาบักอะไรเงี้ยดูดแป๊บเดียวไปนะ160ใช่ถูกต้องถ้าส่วนใหญ่ก็ Amazon อ๋อเหรอแก้วที่160แก้วละ160
เมกาก็เท่าไหร่เอง5เหรียญ3 4เหรียญเอง4เหรียญรายนี้ก็4เหรียญนะปกติจะถ่ายธงอเมริกาธงเท็กซัสนี่เจอธงไทยธงเบลเลอร์เลยถึงถนนที่คุ้นเคยแต่วิวเปลี่ยนไปเยอะเลยจำไม่ได้เลยเนี่ยอะไรเป็นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยหอยยอมีป๊อตด้วยเมื่อคืนเห็นมาสแตงพอดูในถนนเมืองไทยแล้วมันคันใหญ่มากเลยนะเท่าที่ออกมากับตะแบงวันนี้แล้วแบบมองรอบๆดูรถบนท้องถนนเนี่ยคือสังเกตได้อย่างนึงคือเมืองไทยเนี่ยรถแต่งคือแบบมีทั้งแต่งแบบนิดๆแต่งหน่อยๆแต่งจัดเต็มแต่งขำๆคือแบบแต่งอ่ะต้องแต่งอ่ะคือรถบ้านๆก็ต้องแต่งคือเจอเยอะมากเนี่ยต้องถามผู้เชี่ยวชาญรถซิ่งในเมืองไทยคนดังที่สุดในเมืองไทย เกี่ยวกับวงการรถเนี่ยคือตะแบงสตรีทแมทเทิลทำไมฮะมันเป็น culture ของคนไทยใช่มั้ยแบบต้องแต่งแบบขับเดิมๆเดินดีกว่าเขาว่างั้นน่าจะเป็นคำนั้นด้วยแหละผมว่าก็แบบที่มีรถเนาะก็อยากจะแต่งเล็กแต่งน้อยนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยบางทีของแต่งบางอย่างมันก็ไม่ได้แพงไงบางคนถ้าเริ่มติดก็เออคงอยากจะทำให้รถดูดีขึ้นอะไรเงี้ยเห็น Honda ฟิตแต่งโหลดมาหลายคันแล้วเนี่ยเยอะคืออย่างน้อยแค่ไหนล้อท่อโหลดต้องมีล้อท่อโหลดวัยรุ่นเนี่ยสับว่าล้อท่อโหลดสิ่งนึงที่ผมรู้สึกได้เลยนะคือทั้งที่ผมอยู่ตั้งแต่เด็กเลยนะจนแบบเรียนจบแล้วไปอเมริกาเนี่ยผมผ่านเส้นพวกเนี้ยแทบจะคือทุกวันเลยดีกว่าทั้งแบบชีวิตวัยเด็กอะแต่พอกลับมารอบเนี้ยรู้สึกมันดูแคบไปหมดเลย ตอนเด็กๆรู้สึกเหมือนมันแบบเออเส้นนี้มันกว้างมากนี่คือถนนหลักของหมู่บ้านอะไรเงี้ยตอนนี้ดูแบบมันดูแคบแล้วแบบบ้านใครไม่รู้ขึ้นเต็มไปหมดเลยอันนี้อะไรเป็นพร็อพไทยหนังอะตกใจนะถ้าเป็นบ้านพี่เนี่ยไม่ใช่นะบ้านพี่ไม่ได้ล้างขนาดนั้นเห็นบอกไม่มีคนอยู่เขาจะไปคนเยอะอย่างนี้วะเนี่ยตื่นเต้นมากถนนแคบไปหมดเลยนี่สนามเด็กเล่นจำได้ไม่จำบ้านได้ปะจำได้แล้วไปตรงนี้จำได้แล้วอ๋อมีเซเว่นตรงนี้ด้วยโอ้โห12ปีแล้วผมไม่ได้กลับมาบ้านผมดูทุกอย่างมันดูเล็กไปหมดเลยหรือว่าเพราะผมตัวใหญ่ขึ้นหรือยังไงนี่สระน้ำผมจำได้ว่าสระน้ำเนี่ยตอนเด็กๆผมเคยเห็นพี่นุ้ยเชิญยิ้มเนี่ยมาเล่นเรือบังคับอยู่แถวๆมุมนั้นน่ะไอเนี่ยคืออยู่ตั้งแต่สมัยผมเด็กๆเลยนะตั้งแต่ผมแบบม.1 ม.ต้นน่ะมันก็ยังอยู่เนี่ยผมจำได้มันยังไม่พังเนี่ยของบริษัทอะไรวะทนจริงนี่ครับป้าผมเนี่ยวันนี้จันประทีปฉายนามสกุลผมเองป้าผมไม่ได้แต่งงานแกเสียไปแล้วครับแกเสียไปเมื่อ3เดือนที่แล้วประมาณนั้นปกติแกจะอยู่ที่บ้านผมนี่แหละครับแต่ตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าไม่มีใครอยู่แล้ววันนี้กลับมาดูแค่รถทุกทีเนี่ยเวลาผมกลับมาเมืองไทยผมก็จะมาพักที่บ้านนั่นแหละครับแต่ว่าคราวนี้ป้าไม่อยู่ก็เลยต้องไปอยู่กับน้องสาวแทนเพราะต้องใช้เน็ตทำคลิปทำวิดีโอไงแล้วก็อีกอย่างนึงบ้านพอมันไม่ได้อยู่นานๆแอร์มันเสียก็ไปอยู่กับน้องดีกว่าอยู่ใกล้ตาแบงค์ด้วยสบายเลยใกล้เกินใกล้เกินใช่ไหมไอ้หลังนี้ยังถือว่าใกล้ปะก็ถือว่าก็ใกล้แต่ก็ไม่ได้ใกล้มากก็คือมันก็อยู่ในโซนละแวกเดียวกันเนี่ยแต่คือมันจริงๆมันใกล้แต่รถมันติดอ๋อใช่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 คือถ้าระยะทางจริงถ้าเป็นเท็กซัสนี่คือวิ่งไม่ถึง10นาทีก็ถึงแล้วนะใช่แต่รถมันติดวิ่งถ้า4โมง5โมงเป็นต้นไปนะโหบอกเลยนรกถึงแล้วอะไรเงี้ยเหรออุ้ยต่ออยู่ด้วยว่ะเฮ้ยมาปลุกมันปลุกชีพโปรเจกต์ปลุกชีพพี่หลุดตาแบงค์ต้องจัดทีมมาแล้วล่ะเดี๋ยวเปิดม่านวันนี้ไม่พ้นเราหรอกมานั่งบิวจิ๊กแล้วคือมันเปิดที่บ้านใครมาเนี่ยอ้าวขอเชิญสองสาวช่วยเปิดผ้าคลุมด้วยครับรบกวนหน่อยฮะดูหยิบกันเปิดแล้วเป็นไงไฟโคมข้างในดำด้วยเว้ยไงเล่าฟ้าออกไปซิ่ง
ทันทานเฮ้ยรถมีทรงอยู่เนี่ยเอ้ยเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเออเพราะมันมีพาร์ทมีอะไรอยู่แล้วนี่BBS แบบตรงรุ่นตรงยุคเนี่ยภายในสภาพยังขึ้นลาแล้วก็เราจะบอกว่าภายในสภาพยังดีแม่งขึ้นลาเลยเนี่ยเป็นไงล่ะเครื่องตัวต่ำสุดเนี่ยตอนนั้นคือแบบพี่รูมันแพงไงไม่มีปัญญาซื้อเครื่อง VTEC ก็เอาเครื่องรุ่น S มาก็โอเคครับสนุกอยู่ครับก็ต้องขอบคุณอาผมในอาผมเป็นคนดูแลรถให้ตอนที่พวกเราไปอยู่เท็กซัสกันแต่แบงค์คิดว่าไงแบบทรงนี้แบบต้องทำอะไรเพิ่มไหมจริงๆอ่ะถ้าแบบว่าอยากย้อนวันวานอ่ะไม่ต้องทับหมายถึงว่าเก็บให้มันเนียบเฉยๆอ่ะเพราะจากที่ดูผมว่าภายในยังดีอยู่เลยนะเข้าแบบว่าเขาเรียกไงคาแคร์หรือล้างอบใหม่แล้วก็เดี๋ยวดูแล้วก็ดูแค่ว่าอะไรมันเสียพวกแบบเดือนใหม่มันใช้ได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วก็สีอาบน้ำสักรอบนึงอ่ะจบเลยผมว่าใส่พาร์ทนี้แม่งไปเลยแบบเปลี่ยนยางเดียวแล้วก็อาจจะกดหมอบเตี้ยเหมือนแบบย้อนวันในยุคนู้นยุคนั้นเลยเพราะนี่มันก็มีพาร์ทมีอะไรมาหมดแล้วแทบไม่ต้องทำเลยแต่แค่ว่าสีมันโซมสีมันเก่าแล้วก็ภายในมันจอดนานแต่ภายในสภาพดีผมว่าเอาจริงดีไม่ดีเนี่ยแค่เข้าคาแคร์หรืออะไรสักรอบนึงเนี่ยกลับมาเป็นอีกคันเลยนะเปลี่ยนยางหน่อยขับได้เลยผมว่าเพราะคุณอาเขาก็ดูสตาร์ทอะไรให้อยู่ผมว่าเปลี่ยนแบตอาจจะแบบเปลี่ยนน้ำมันถ่ายของเหลวลองถ่ายของเหลวเปลี่ยนแบตอะขี่ดีไม่ดีขี่เล่นได้เลยนะสนใจไหมฮะโปรเจกต์นี่สรุปไม่เป็นรูไม่เป็นสนิมด้วยนะนี่สภาพดีอยู่ที่ทีนั่นเนี่ยใช่ไหมแค่มันจอดนานเฉยแทนโอ้โห NGV ซะด้วยนี่แหละเคล็ดลับความแรงมันอยู่ตรงนี้ NGV ซะด้วยแล้วถ่ายโคตรใหญ่แข่งแรงแข่งไม่ได้แต่ถ้าเกิดแข่งวิ่งแบบใครวิ่งได้นานกว่าเนี่ยคันนี้ชนะคือก่อนหน้านั้นอ่ะก่อน12ปีที่แล้วตอนยังไม่ได้แต่งงานเนี่ยผมกลับไทยทุกปีนะกลับมาก็จะเอาคันนี้ออกไปขับนั่นแหละพาเชอร์ปอมไปซิ่งไปชนหมาบ้างอะไรบ้างคือแบบคือไม่ได้ขับตั้งใจไปชนมันวิ่งตัดหน้าก็ชนก็เปลี่ยนกันชนเปลี่ยนบัมเปอร์ไปเมื่อก่อนกันชนหน้าไม่ใช่แบบนี้นะครับกันชนหน้าจะเป็นแบบแนวเหมือน GTR Skyline ที่เป็นแบบลูๆหน่อยอะไรเงี้ยชนหมาไงก็เลยต้องไปเปลี่ยนเป็นแนวนี้ไปมีคนถามมาบอกว่าเอ๊ะทำไมผมมาคนเดียวไม่พาเด็กๆหรือเชื่อปอมมาด้วยก็คือเด็กๆเนี่ยยังเรียนอยู่เพราะว่ามันยังไม่ได้ปิดเทอมนะครับเขาก็ต้องเรียนเนาะเชื่อปอมก็ต้องอยู่ร้านนะครับอันนี้ผมกลับมาในนามของ See My Thailand แล้วก็การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับเขาให้ผมกลับมาเนี่ยเขาออกค่าเดินทางทั้งหมดเลยให้ผมกลับมาถ่ายสิ้นเดือนนี้ที่สุโขทัยเป็นงานลอยกระทงนะครับลอยไม่ใช่ลอยกระทงคุมเก็บไว้เหมือนเดิมคุมไว้ก่อนร้านอย่างแรกเลยครับร้านแบตใครมีเป็นร้านแบตนะครับส่งแบตมาให้พี่จิโร่ก่อนแล้วก็ยางไซส์205 5516อะไรก็ได้ยางอะไรก็ได้ครับขอให้มันเป็นไซส์ประมาณนี้เนี่ยน้องผมลักษณะเดินตามแล้วแบบคอยถือเอกสารถือกระเป๋าให้เหมือนผู้จัดการส่วนตัวนะ ผมไม่ได้อยู่บ้านนะมันไม่มีใครอยู่แล้วไงก็ไปใช้ชีวิตอยู่ที่เท็กซัสกันหมดเนาะมีแต่ป้าอะที่คอยดูแลบ้านให้แต่ตอนนี้ป้าก็ไม่อยู่แล้วบ้านก็เลยสภาพอย่างที่เห็นนะครับมันก็จะล้างหน่อยแต่ถ้าเกิดที่เขายังอยู่กันเนี่ยเขาก็จะรีโนเวทบ้านกันมันก็จะดูดีหน่อยบายครับคนในซอยนั้นก็จะรู้จักผมหมดเลยนะในสมัยนั้นเด็กๆก็จะรู้จักกันหมดเนาะเซอร์ไพรส์มากผมไม่คิดว่าคนทางเนี้ยจะรู้ว่าผมทำช่องเพราะผมไม่ได้บอกใครเลยแล้วก็ไม่คิดว่าจะติดตามกันทุกคลิปขนาดนี้ถึงขนาดแบบใส่เสื้อเท็กซัสมารอรับรู้ได้ไงว่าผมจะมา น่ารักครับขอบคุณมากครับนี่ก่อนแต่งงานเคยพาเชอร์ปอมมายืนแถวๆนี้ด้วยยืนจู่จีกันแสงสวยใช่ไหมมีคนมาตกปลาด้วยนะเมื่อกี้ใช่สิ่งหนึ่งที่สังเกตได้
ฟ้าที่นี่ไม่ค่อยใสจะฝนหรือเปล่าไปดูอ๋อเหรอฮะมันดูขุ่นๆเนาะมันมีฝุ่นอ๋อฝุ่นฝุ่นพีเอ็มผมเห็นรถหลายคันหน้าตาแปลกๆเนี่ยแล้วรถ MG ของจีนเยอะมากเลยเนี่ยอยากจะถ่ายแต่นุ่นเขาบอกว่าให้เบอร์ป้ายทะเบียนที่นุ่นก็ไม่ซีเรียสเลยนะที่ถ่ายเพื่อมันเปิดกระจกมาเล่นกล้องเลยที่เท็กซัสผมเดินถ่ายนี่มันเล่นกล้องกันเลยนะเสร็จแล้วสักพักก็จะถามช่องทำ YouTube เหรอช่องไหนอ่ะฉันอยากเห็นตัวเองในคลิปใช่มันจะเป็นฟิลนั้นไงเพราะว่าที่ไปอย่างเวอร์จิเนียล่าสุดไปแค่ซื้อเสื้อผ้าอย่างเงี้ยเดินถือกล้องเงี้ยเขาก็แบบเดินมาถามช่องอะไรอยากติดตามเขาขอเขากดติดตามเฉยเลยเออมันจะเป็นฟิลนั้นอ่ะคือที่อเมริกาเป็นฟิลนั้นจริงนะเกือบทุกที่อาจจะไม่ทุกที่แต่ว่าเกือบทุกที่เท่าที่ไปมาโดยเฉพาะในเท็กซัสที่ผมเดินถ่ายเนี่ยจะเป็นฟิลแบบพอเราพูดเสร็จปุ๊บปิดกล้องเขาจะเข้ามาถามละทำช่องอะไรเหรอเดี๋ยวติดตามได้ไหมอะไรเงี้ยแต่ไม่เป็นไรไม่ถ่ายก็ได้ เนี่ยเห็นข้างหน้าเนี่ยรถมันแปลกอะอยากถ่ายอะ MG ที่นู่นไม่มีสิไม่มีนี่ก็จะถ่ายไปให้คนที่นู่นดูไง นี่คันนี้เราจะยกกล้องเดี๋ยวหรือว่าจะตกกระจายอัตแบงค์ไม่จ้ะแบบเราขับรถอยู่แล้วเราเจอแบบรถข้างๆแบบสวยๆเราถูกใจเราเปิดกระจกทักเขาได้ไหมไม่ได้ไม่ได้หรอจริงเหรอใช่แต่ผมก็เป็นคนไม่ได้ทักอยู่แล้วแหละแต่อาจจะแอบถ่ายบ้างอ๋อแต่ไม่ได้ทักมันไม่เหมือนฝรั่งเราจะทักนี่เขาทำอะไรกันวะเนี่ยอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คือทำอะไรวะเนี่ยคันนี้เข้าคันนี้ออกหรือยังไงอะไรคือรถติดตรงนี้อ๋อติดโรงเรียนแน่เลยไอ้นี่ก็จะเข้าใช่นี่แหละ Welcome to Thailand ไกลๆอย่างนี้ได้ไหมต้องเบอร์มาทะเบียนได้ไม่ต้องเบอร์ปิดแม่งทุกคันนะได้นี่อ่ะวันนี้แถวโรงเรียนเหรอเนี่ยโรงเรียนนะสิจะไปเหลืออะไรเฮ้ยมีแถวกับเขาด้วยเว้ยแล้วดูรถเยอะขนาดนี้มารับลูกโอ้โหมันยาวอย่างเงี้ยเด็ก100คนก็รถ100คันน่ะจริงดิเอ้ยซูบารุเอ้ยซูบารุที่อเมริกาที่พี่ไปรับเด็กอ่ะแถวก็ยาวนะแต่แม่งเคลียร์กันโคตรไวเลยปั๊บคือแบบโรงเรียนเลิก 3:00 นใช่มั้ยผมขับไปถึงที่นู่น 3:05 นาทีรถแม่งหายหมดแล้วอ่ะเจอเหตุการณ์รถพยาบาลในเมืองไทยหลบได้อยู่ฮะนี่ดูคันนี้คันเด็ดเลยของอู่นี้เครื่องอะไรเนี่ยกี่แรงม้าครับเนี่ยเฮ้ยคันนี้เคอะไรครับเนี่ยเค24ซะด้วยพิมพ์นิยมเลยอ๋อนี่ไงเออเค24นี่ตะแบงค์มันพาพี่ไปไหนวะเนี่ยเรากำลังไปไหนกันโอ้โหมีมุมหนึ่งของอู่ฟาดกระตูนกันนี่เหรอรถเดินตำนานเจอแล้วตัวเป็นๆทำไม่พักเข้าอู่ตลอดเหลือเข็มข้างห้องแล้วนี่ใช่ครับเดี๋ยวก็ถูกทิ้งแล้วครับคันนี้เพราะว่ามีลูกใหม่แล้วเนี่ย S15 ตาแบงค์พามากินก๋วยเตี๋ยวเรือครับเชิญร้านเนี้ยเด็ดมากตาแบงค์ได้พูดเหมือนเป็นเจ้าถิ่นน้ำเปล่าครับน้ำเปล่าครับไหนว่ามาซิว่าร้านนี้มีอะไรเด็ดบ้างก๋วยเตี๋ยวเรือพี่จบแค่นั้นเลย นี่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือผมชอบมากินประจำแล้วก็มันจะเป็นคล้ายๆแบบกากหมูว่ากากหมูเจียวอร่อยแต่ว่าจะค่อนข้างเผ็ดแบบก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาลาดพร้าววังหิน4วันที่2ในเมืองไทยไม่ใช่วันที่2นี่มันยังอยู่วันเดิมอยู่เลยนะเนี่ยจริงๆมันยังวันแรกเพราะว่าผมมาถึงก็เช้ามืดก็คือเที่ยงคืนของวันที่3นั่นนี่ก็ยังเป็นวันที่3อยู่นะคือมาถึงนี่ใช้ชีวิตคุ้มมากเลยนะนอนกี่ชั่วโมงนอนไปชั่วโมงครึ่ง
ทำคลิปเมื่อคืนไปลงเลยเดี๋ยววันนี้ถ่ายเสร็จก็ลงเลยเหมือนกันนะครับลงวันต่อวันนะฮะตาแบงค์บอกว่าก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยมันสามารถบ่งบอกถึงค่าของชีพได้อันนี้เป็นคำมาจากตาแบงค์สตรีทแมทชั่นนะครับไม่น่าเชื่อว่าทำเรื่องรถก็ยังมีความรู้เรื่องค่าของชีพอยู่ในหัวด้วยนะเ มื่อก่อนสมัยก่อนตอนเราเด็กๆเนี่ยก๋วยเตี๋ยวเรือชามละเท่าไหร่2 3บาทเองนะตอนนี้พิเศษ35ใช่ไหมคือตาแบงค์จะบอกว่าพรีเฟอร์ถ้าก๋วยเตี๋ยวเรือต้องถ้วยเล็กๆอร่อยกว่าผมชอบกินถ้วยเล็กเพราะว่ากินถ้วยใหญ่แล้วมันกินอืดบ้างอะไรบ้างไงกินไม่ทันอืดก่อนรสชาติความอร่อยหายไปไม่ต้องปรุงเลยไม่เผ็ดไม่เผ็ดแต่เส้นเหนียวดีนะปกติเตี๋ยวเรือต้องเส้นเหนียวเหนียวคือมันเป็นเส้นพิเศษต้องเหนียวเหนียวใช่ไหมที่อเมริกาแม่งไม่เหนียวอ่ะอร่อยอร่อยเส้นก๋วยเตี๋ยวติดคอมันเหนียวไงไม่ชินอร่อยครับอยู่แถวๆวัดลาดพร้าวร้านนี้ใครอยู่แถวๆนี้เห็นก็คงจะจำได้เนาะเพิ่งมาถึงเนี่ยวันนี้วันแรกผมยังไม่ได้ไปแลกเงินเลยนะมีเงินติดตัวเชอร์ปอมให้มา500บาท จะใช้ชีวิตรอดไหม500บาทค่ากินเมื่อวานก็800ไปแล้วแต่ว่าดีว่าลุงเลี้ยง800บาทก๋วยเตี๋ยวเรือนี้350บาท300เท่าไหร่นะ360บาทกินไปกี่ถ้วยเนี่ยผม4 2 1 10ถ้วย360บาทหมดค่าแรงแล้วเนี่ยวันนึงเมื่อกี้ผมจะช่วยมันออกครึ่งนึงแบงค์บอกไม่ต้องเราก็ได้เฮ้ยแบงค์ใจดีไว้จะเลี้ยงเราบอกไว้มื้อหน้าเอาแบบแพงๆเดี๋ยวค่อยจ่ายมื้อถูกเลี้ยงได้มื้อแพงเดี๋ยวโลเลี้ยงโคตรโหดอ่ะสติแมทท่าน ช่วงนี้อ๋อใช่สิเงินไปลงกับรถหมด เอาละอิ่มอร่อยตังอยู่ครบมากินได้ก๋วยเตี๋ยวเรือร้านนี้ชื่อร้านอะไรไม่รู้ยาวๆอ่ะย้อนกลับไปดูแล้วกันนะใช่ไหมผมก็ตั้งแต่กินมาผมก็ไม่รู้ชื่อร้านก็รู้แค่ว่าอร่อยมีน้อง FC นั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ด้วยเดินออกมาขอถ่ายรูปขอบคุณนะครับถ้าดูคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับน้องรูปหล่อมากเลยเสียดายน้องเขินไม่กล้าออกกล้องอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่องจีโรชาด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดโอกาสในการชมคลิปใหม่ๆค่ะ